진짜 좋아해요. 5, 6, 7, 8. 이런 느낌으로. 엄마 좋아 좋아. 신곡. 네 네. 아 신곡. 송카로. 송카. 송카. สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับซีซับแบล็คพิงค์ได้ออกมาไลฟ์ซึ่งเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อกี้เลยนะครับตอน1 ทุ่มแต่บอกได้เลยนะครับว่าไลฟ์ครั้งนี้ซีซับแบล็คพิงค์โดนบลิงค์จับสังเกตเยอะมากก็ไปดูกันครับว่าบลิงค์จะสังเกตอะไรจากไลฟ์นี้บ้างมาที่เรื่องแรกนะครับเรื่องทรงผมของลิซ่าอย่างที่แอดมินบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับมีบลิงค์หลายคนปักใจเชื่อแล้วว่าลิซ่านั้นเปลี่ยนสีผมแน่นอนทำให้ตอนนี้นะครับเหล่าบลิงค์จับสังเกตว่าลิซ่านั้นใส่วิกอยู่หรือเปล่าแน่นอนทำให้การไลฟ์ครั้งนี้นะครับมีบลิงค์หลายคนจับจ้องไปที่ผมลิซ่าซึ่งผมลิซ่าตอนนี้นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นผมสั้นสีดำมีหน้าม้านะครับแต่พอไปดูใน Twitter แล้วเนี่ยมีบิงหลายคนก็ยังบอกว่ายังคงยืนยันนะครับว่าลิซ่านั้นใส่วิกดูจากแต่ละคนตอนนี้นะครับเหมือนอยากให้ลิซ่าเปลี่ยนทรงผมมากๆแล้วสุดท้ายนะครับก็ได้มีบลิงนักสืบตาดีได้ลองซูมไปที่ผมของลิซ่าดูนะครับว่าเป็นยังไงและเมื่อได้ลองซูมไปแล้วนะครับพวกเขาได้เห็นว่าตรงกลางหัวของลิซ่านะครับเหมือนเป็นตะข่ายนั่นทำให้พวกเขายิ่งมั่นใจนะครับว่าลิซ่าใส่วิกมาแน่นอนเท่าที่แอดมินเห็นมันก็ดูเป็นตะข่ายอยู่นะแต่ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นผมที่เป็นแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าลิซ่าใส่วิกเพื่อปิดบังทรงผมจริงเนี่ยแอดมินว่าลิซ่าคงอยากเก็บไว้เซอร์ไพรส์มากๆเลยเรื่องต่อมานะครับพี่จีซูเหมือนจะหลุดเพลงใหม่ออกมาในตอนนี้ที่ไลฟ์นะครับสีซับแล้วพี่เหมือนทำจังหวะบางอย่างกันอยู่แล้วอยู่ดีๆพี่จีซูก็พูดว่าเพลงใหม่ของเราเล่นเอาเจนี่ที่นั่งอยู่ตรงข้ามนะครับเลิกลักเลยไปดูกันเลยครับจริงจะชัวร์เลยอ่ะ5, 6, 7, 8อย่างเดียวจัง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 ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่พี่จีซูพูดว่าเพลงใหม่ของเรามันก็ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่าปกติถ้าไม่ใช่เวลาคัมแบ็กหรือไม่ใช่ช่วงที่ใกล้จะคัมแบ็กจะไม่มีคำว่าเพลงใหม่หลุดออกจากปากแบล็คพิงค์เลยแต่ครั้งนี้นะครับอยู่ดีๆพี่จีซูก็พูดออกมาอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีของเพลงใหม่ของแบล็คพิงค์ก็ได้นะครับเพราะว่าเจนี่เองก็ดูเลิกลักด้วยนะครับเนี่ยไม่แน่นะครับเทเลอร์สวิฟต์กับแบล็คพิงค์อาจจะเป็นจริงก็ได้ส่วนโรเซ่นะครับตอนนี้มีภาพหลุดจากเบื้องหลังรายการเดอะซีออกมาแล้วก็เหมือนกับว่าโรเซ่ไปโผล่อยู่ที่ทะเลนะครับเหมือนว่าเห็นโรเซ่กับที่ตั้งไมค์ด้วยนะครับไม่แน่เธออาจจะได้โชว์สกิลการร้องเพลงก็เป็นได้แอดมินก็หวังว่าน่าจะได้ดูเร็วๆนี้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าไลฟ์นี้นะครับมาช่วยให้บลิงหายคิดถึงได้แต่ถ้าจะให้หายสนิทเลยก็คงต้องปล่อยเพลงใหม่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ